ทางจาก T-T-B ก็มีการคาดการนะครับว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรองอมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ย1ครั้งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสินค้าจีนที่ไหลทะลักเข้ามาที่ประเทศไทยครับคุณสรันผู้พัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ TMB ธนชาติหรือ T-T-B ท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าอิทธิพลของภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งทางการค้าความไม่นนอนทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ยังคงเป็นปัญหาหลักครับที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงการเป,นเป,นเปยนแปลงของอัตราลแลกเปลี่ยนซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงอย่างมากต่อผู้ประกอบการและ SME ของประเทศไทยนอกจากนี้ครับสิ่งที่ภาคธุรกิจเป็นห่วงณเวลานี้คือการเข้ามาของจีนครับในจักรวานอดีตประเทศจีนมีการลงทุนถือว่าเยอะมากโดยเฉพาะตลาดอาสซีริมทรั์ แต่ว่าปัจจุบันภาคอสังหาริมทรัพย์ซบเซาทําให้กําลังซื้อภายในประเทศนั้นลดลงมาและการลงทุนส่วนเกินที่มากของประเทศจีนก็มีผลทําให้สินค้าจีนที่เกินการบริโภคนั้นไหลทะลักเข้ามาที่ประเทศไทยถือว่าเยอะมากครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทา้าทายที่ไทยนั้นต้องเร่งรับมือในขณะที่เรื่องการลดดอกเบี้ยนั้นก็มองว่าทั่วโลกอยู่ในภาะวะขาลงครับ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็อาจจะมีการลดดอกเบีย้ยนโยบายลงมา1ครั้งไปฟังเสียงคุณสรันผู้ผัดครับส่วนสวงครามทางการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาถ้าวัาเปรียบเทียบก,กับ4ประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์และก็ประเทศไทย ก็เห็นว่าประเทศเวียดนามถือว่าได้ประโยชน์มากที่สุดจากสงครามการค้าในครั้งนี้นะครับเพราะว่าในอดีตก็มีการลงนามข้อตกลงทางการค้าถือวเยอะมากรองลงมาคือมาเลเซียในขณะที่ประเทศไทยนั้นเมื่อเทียบดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาตอนนี้เราติดลบครับในขณะที่เวียดนามเป็นบวกมาเลเซียดุลการค้าบวกฟิลิปปินดุลการค้าติดลบเหมือนกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือการวางจุดยืนไทยให้ดี แล้วก็อาจจะพิจารณาลงนามข้อตกลงการค้าเพิ่มมากขึ้นกับทั้งสเมริการและประเทศจีนครับส่วนกรณีค่าเงินบาทที่แข็งค่านั้นก็เห็นความผันผวน,นตั้งแต่ต้นปีครับจนกระทั่งตอนเงินบาทแข็งค่าทะลุ33บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็มีสิ่งที่บอกเสมอกับบรรดาผู้ประกอบการนั่นคือควรต้องมีการป้องกันความเสี่ยง ขนาดธนาคารก็ยังยากที่จะคาดการนะครับรวมทั้งการแลกเปลี่ยนค่าเงินเป็นค่าเงินของประเทศนั้นถ้าว่ามีการค้าขายเพราะว่าผันผวนน้อยกว่าดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ